ซูเปอร์เล็กเก่าเกมชนะคะแนนทาเครุเซกาวะป้องแชมป์โลกรุ่นไฟเวทศึกมวยวันศึกมวยวัน165ที่สังเวียนอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวคู่ไฮไลท์เป็นการพบกันของซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125ถึง135ปอขวัญใจชาวไทยทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งครั้งที่2พบกับผู้ท้าชิงสุดอันตรายทาเครุเซกาวะนักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นปรากฏว่าไฟนี้ในยกแรกซูเปอร์เล็กมีโอกาสเข้าทำที่จะแจ้งกว่าหลายจังหวะในขณะที่นักชกญี่ปุ่นก็มีโอกาสได้เข้าทำเช่นกันในยกที่2ทั้งคู่ต่างดูเชิงและรอจังหวะเข้าทำซึ่งมีจังหวะที่นักชกชาวไทยได้โอกาสถีบจะจากและยังดูดีกว่านักชกญี่ปุ่นอยู่เล็กน้อยอย่างไรก็ตามในยกที่3ทาเครุที่ได้โอกาสปล่อยหมัดชุดจนซูเปอร์เล็กเสียหลักไปเล็กน้อยแต่ยังประคองเอาตัวรอดไปได้ส่วนในยกที่4และ5ซูเปอร์เล็กทำเกมเข้าช่วงชิงจังหวะในขณะที่ทาเครุเองก็พยายามที่จะเดินเกมเข้าทำแต่นักชกไทยก็อาศัยประสบการณ์ประคองตัวไปได้จนจบยกปรากฏว่าครบ5ยกเป็นทางซูเปอร์เล็กที่เอาชนะคะแนนทาเครุเซกาวะอย่างเป็นเอกฉันท์ป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทวันพร้อมกับรับเงินโบนัส 50,000 เหรียญไปครองคริสยันแก้112ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองจ่อหารือก้าวไกลส่งใครฟังคำวินิจฉัยคริสยันแก้มาตรา112ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเผยเตรียมแผนรับมือแล้วไม่ว่าคำวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรจ่อหารือก้าวไกลส่งใครเข้าฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่28มกราคม2567นายพริษวัชรสิงห์ทูกส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรรคก้าวไกลใช้นโยบายแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ในการหาเสียงเลือกตั้งในวันที่31มกราคมนี้จะมีบุคลากรของพรรคคนใดเดินทางไปฟังคำวินิจฉัยบ้างว่าเรื่องนี้ต้องหารือกันภายในพรรคก่อนคาดว่าจะเป็นวันที่29มกราคมนี้แล้วจะแจ้งต่อสาธารณะอีกครั้งทั้งนี้ในวันที่31มกราคมมีการประชุมสภาจึงคิดว่าหน้าที่ที่สำคัญของส.ส.พรรคก้าวไกลคือการทำหน้าที่ในสภาเนื่องจากจะมีการพิจารณารายงานเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.รวมถึงญัตติที่มีความสัมพันธ์อีกหลายด้านด้วยพรรคก้าวไกลยังยืนยันคำเดิมคือพยายามทำอย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ในการยืนยันความบริสุทธิ์ว่าการกระทําที่ผ่านมาไม่ว่าจะพรรคก้าวไกลหรือส.ส.ของพรรคไม่มีการกระทําใดที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองโดยเฉพาะกรณีการยื่นร่างแก้ไขหมู่112เราต้องยืนยันเช่นกันว่าการยื่นร่างกฎหมายดังกล่าวไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองทั้งในส่วนกระบวนการที่เรามองว่าการยื่นกฎหมายใดๆก็ตามไม่สามารถนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้อยู่แล้วเพราะเมื่อยื่นกฎหมายเข้าไปยังมีอีกหลายขั้นตอนพิจารณาในเชิงเนื้อหาสาระในการปรับปรุงแก้ไขหมู่112นั้นแม้จะมีเนื้อหาบางส่วนที่บางฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ไม่ได้มีเนื้อหาส่วนไหนที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับอัตราโทษหรือเหตุยกเว้นความผิดและโทษสำหรับความมั่นใจในหลักฐานที่จะชี้แจงต่อศาลนายพริษกล่าวว่าเราทำเต็มที่แล้วในการตอบคำถามและชี้แจงทุกข้อกล่าวหาผ่านกระบวนการของศาลเหลือเพียงการรอคำวินิจฉัยของศาลว่าจะเป็นเช่นไรทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันจับตาคำวินิจฉัยครั้งนี้ด้วยเพราะคำวินิจฉัยนี้ไม่ได้ส่งผลแค่พรรคก้าวไกลอย่างเดียว
แต่จะเป็นการวางบรรทัดฐานสำคัญสำหรับการเมืองไทยในอนาคตหวังว่าคำนี้วินิจฉัยจะออกมายืนยันในสิ่งที่เราได้สื่อสารมาโดยตลอดนายพริตกล่าวเมื่อถามว่าได้คาดการฉากทัดต่อไปทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษไว้แล้วใช่หรือไม่นายพริตกล่าวว่าทุกกรณีหรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของพรรคได้มีการประเมินทุกฉากทัดที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีการวางแผนและออกแบบการบริหารจัดการทุกฉากทัดไว้อยู่แล้วเราทำเป็นพื้นฐานในทุกกรณีซูเปอร์โพชี3ปีที่ผ่านมาฐานเสียงก้าวไกลพุ่งพรวดเท่าตัวกระแสภาคใต้มาแรงซูเปอร์โพเปิดผลสำรวจ3ปีที่ผ่านมาฐานเสียงก้าวไกลพุ่งพรวดเป็นเท่าตัวส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่เผยกระแสความนิยมในภาคใต้มาแรงเมื่อวันที่28มกราคม2567สำนักวิจัยซูเปอร์โพเสนอผลสำรวจเรื่องสำรวจฐานเสียงพรรคก้าวไกลวันนี้กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ18ปีขึ้นไปรวมจำนวน 1,142 ตัวอย่างดำเนินโครงการระหว่างวันที่25ถึง27มกราคมพ.ศ. 2567ที่น่าพิจารณาคือเมื่อเปรียบเทียบผลสำรวจระหว่างเดือนกคปีพ.ศ. 2563กับม.ค.ปีพ.ศ. 2567เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือกพรรคก้าวไกลหรือไม่เลือกพรรคก้าวไกลผลสำรวจพบว่าในช่วงกว่า3ปีที่ผ่านมาฐานเสียงของพรรคก้าวไกลพุ่งพรวดมาเท่าตัวจากร้อยละ 16.7 ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 37.3 และเมื่อจำแนกตามช่วงอายุพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่มากที่สุดคือร้อยละ 76.2 ในกลุ่มคนต่ำกว่า20ปีร้อยละ 48.8 ในกลุ่มคนอายุ 20-29 ปีร้อยละ 33.7 ในกลุ่มคนอายุ 30-39 ปีร้อยละ 28.8 ในกลุ่มอายุ 40-49 ปีร้อยละ 19.6 ในกลุ่มคนอายุ 50-59 ปีและร้อยละ 22.2 ในกลุ่มคนอายุ 60 ปีขึ้นไปเมื่อแบ่งออกตามกลุ่มอาชีพพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.2 ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเลือกพรรคก้าวไกลรองลงมาคือกลุ่มคนว่างงานร้อยละ 43.5 กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 39.4 กลุ่มคนค้าขายส่วนตัวร้อยละ 32.5 กลุ่มข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐร้อยละ 31.0 กลุ่มเกษตรกรและรับจ้างแรงงานทั่วไปร้อยละ 21.3 และกลุ่มแม่บ้านผู้เกษียณอายุร้อยละ 15.2 ตามลำดับและเมื่อจำแนกตามภูมิภาคพบว่ากระแสพรรคก้าวไกลมาแรงในภาคใต้ร้อยละ 45.2 รองลงมาคือภาคกลางร้อยละ 40.3 อีสานร้อยละ 39.4 กรุงเทพมหานครร้อยละ 38.4 แต่ในภาคเหนือพบเพียงร้อยละ 9.7 ในการสำรวจครั้งนี้รายงานของซูเปอร์โพระบุว่าผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลมีฐานเสียงเพิ่มสูงพุ่งพรวดเท่าตัวในช่วงระยะเวลา3ปีและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยยังเหนียวแน่นในกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาตามด้วยกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนและกำลังเติบโตในภาคใต้มากที่สุดในการสำรวจล่าสุดนี้ปัจจัยที่ทำให้พรรคก้าวไกลได้รับคะแนนนิยมเพิ่มสูงขึ้นจากการวิเคราะห์พบความเชื่อมโยงกับความนิยมในตัวนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และปัจจัยเชื่อมโยงอื่นๆหลายปัจจัยเช่นการใช้ปัญญาประดิษฐ์AIการใช้บอทในเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้เกิดการกระจายข้อมูลข่าวสารของพรรคก้าวไกลและของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตรงกับจริตความต้องการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ส่งผลให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในพรรคก้าวไกล
และในลักษณะเฉพาะตัวนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทั้งในเรื่องการศึกษาดีมีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลการสื่อสารดีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มากกว่าภาษาอังกฤษความสง่างามความดูดีมีเสน่ห์ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เช่นกันรายงานของซูเปอร์โพลระบุด้วยว่ายังมีปัจจัยอื่นๆเสริมประกอบควบคู่ไปกับการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ AI และบอทในการจัดแคมเปญสร้างสรรค์และกระจายข้อมูลข่าวสารของนโยบายพรรคก้าวไกลและสิ่งที่พรรคก้าวไกลและที่สของพรรคก้าวไกลทำหรือสนับสนุนผ่านเทคโนโลยีสื่อสารยุคดิจิทัลทำให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์บรรดาส.ส.ของพรรคและพรรคก้าวไกลสามารถใช้สื่อดิจิทัลให้ข้อมูลและความเห็นรวมถึงบุคลิกภาพและการกระทำที่ถูกนำส่งไปยังกลุ่มแฟนคลับประชาชนผู้นิยมศรัทธาชื่นชอบพรรคก้าวไกลและส.ส.ของพรรคอย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพส่งผลทำให้พรรคก้าวไกลและส.ส.ของพรรคก้าวไกลได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มข้นจนถึงขั้นตัดสินใจจะเลือกและชักชวนคนอื่นๆให้เลือกด้วยเป็นลักษณะของการผูกพัน engagementระหว่างความสนใจค่านิยมทัศนคติของฐานเสียงประชาชนแฟนคลับและตัวตนของพรรคก้าวไกลได้อย่างลงตัวถึงวันนี้จึงยากที่จะเหนี่ยวรั้งไว้ได้รอวันแลนด์สไลด์ของพรรคก้าวไกลทั้งประเทศเท่านั้น